ใก็ดังที่ปรากฏในข่าวเมื่อวันที่31นะครับว่าจังหวัดชัยนาทของเราเนี่ยพบผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้หูดับ4รายแล้วก็เสียชีวิต1รายซึ่งต่างพื้นที่และต่างเวลานะครับซึ่งรายแรกนี่เกิดแต่เดือนกุมภานะครับจนรายสุดท้ายเมื่อเดือนตุลานะครับก็เพื่อสร้างความมั่นใจนะครับในของผู้บริโภคของพี่น้องชาวจังหวัดชัยนาทนะครับซึ่งในส่วนของมาตรการของกรมสุขภาพซึ่งเราได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องของแต่ผู้ประกอบการเลี้ยงฟาร์มสุกรนะครับมีการยกระดับการเลี้ยงจากหลังบ้านมาสู่ระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่ดีมีการเติมเพิ่มเติมในเรื่องขององค์ความรู้ในการป้องกันแก่ผู้ประกอบการในการเลี้ยงซึ่งการสวมถุงมือการใส่บูทรองเท้าบูทเพื่อป้องกันเชื้อปนเปื้อนนะครับเข้าสู่ผู้ประกอบการในส่วนของฟาร์มเรามียกระดับฐานะนะครับฟาร์มมาตรฐานทั้งหมดในจำนวนของผู้ประกอบการในจังหวัดชัยนาทเนี่ยมีประมาณทั้งสิ้น59ฟาร์มแล้วก็ผู้เลี้ยงที่อยู่ในลักษณะหลังบ้านเนี่ยเราก็ยกระดับนะครับขึ้นมาเป็นระบบในการป้องกันโรคและการจัดการที่ดีเหมาะสมสำหรับการเลี้ยงสัตว์อยู่ประมาณ59ฟาร์มนะครับแล้วก็ในโรงฆ่านะครับในโรงฆ่าสัตว์ในจังหวัดชัยนาทเนี่ยเรามีการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ให้อยู่ตามมาตรการของกรมปศุสัตว์นี่ผมมีทั้งสิ้น8โรงนะครับเพื่อที่จะนำสัตว์เนี่ยจากฟาร์มเข้าสู่โรงฆ่าเพื่อได้มาตรฐานและประการต่อมาก็คือการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์นะครับกรมปศุสัตว์เนี่ยยกฐานะนะครับผู้ประกอบการที่จำหน่ายเนื้อสัตว์นะครับให้ผู้บริโภคได้เกิดความมั่นใจในจังหวัดชัยนาทเรามีสถานประกอบการที่จำหน่ายเนื้อสุกรเนี่ยทั้งหมดที่ได้ยกฐานะเป็นปศุสัตว์โอเคนะครับซึ่งได้ผ่านการรับรองมาถึงที่32แห่งนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคที่จะมาซื้อแล้วก็นำไปบริโภคนะครับประการสำคัญนะครับก็คือมีอยู่2ประเด็นนะครับคือผู้บริโภคเนี่ยต้องมั่นใจในการที่จะเลือกซื้อเนื้อสัตว์จากสถานที่ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์นะครับที่มีมาตรฐานปศุสัตว์โอเคเพื่อสร้างความมั่นใจในระดับหนึ่งและสิ่งสำคัญก็คือการบริโภคของผู้บริโภคนะครับอย่ากินแบบสุกๆดิบๆนะครับดังสโลแกนของกระทรวงสาธารณสุขก็คือกินร้อนช้อนกลางและล้างมือนะครับก็ขอฝากย้ำนำเตือนให้พวกพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชัยนาทเนี่ยได้พึงตระหนักในเรื่องนี้ด้วยนะครับ